เมื่อช่วงนี้ก็ค่อยเวลาที่เราจะได้ประสบพิธีด้วยกันนะครับวันนี้วันที่27กรกฎาคม2567ประจำวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราจะได้ไหว้พระหน้ารุ่งและความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาร่วมตอนนี้ถือว่าท่านผู้มีกิจการทั้งหลายผู้ชื่อไทยใส่ผ้าไหมจับวัดพระกับช้างนะคะก็มีมาร่วมจากตะวันตกนะครับได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในเช้าวันเสาร์นี้เช่นเดียวกันพระภิกษุก็มาอนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะญาติธรรมนะคะมาร่วมกันทำบุญตักชาติตักบาตรต้นขันวันนี้เรามีคำรูปท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญต่อทุกท่านในเช้าวันเสาร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ท่านประธานในพิธีท่านมาสัมผัสชนะท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันเช้าวันเสาร์นี้แล้วนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้ยังมีเก้าอี้รองรับทุกท่านอยู่นะครับท่านใดที่แต่งกายด้วยผ้าไหมสวยๆเรียนเชิญได้นะครับเพื่อที่จะได้บันทึกภาพให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามเรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญได้เดี๋ยวก็จะได้เริ่มพิธีไผ่พิธีสงฆ์แล้วนะคะอาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตั้งนะโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆสะโอนุชยามะสาธุโมพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เถิดเจ้าทั้งหลายและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูปรยัตกิจธรรมรงค์ผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาขอนิมนต์ครับข้าเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านวสันต์ชินชนะหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเชิญพรญาติโยมที่ร่วมทำบุญตักบาตรในทุกวันเสาร์เสียงอาจจะแปลกๆอยู่ใช้เสียงเยอะตื่นตีสี่ก็พาหลวงพี่ทำบัตรสดมนต์จนไปถึง6โมงเช้าตอนเย็นก็ตั้งแต่18นาฬิกาจน21นาฬิกาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงของโครงการบรรพชาผสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ครบ6รอบ72พรรษาในวันพรุ่งนี้ในโครงการก็มีผู้ร่วมโครงการ106รูปตอนนี้ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ประการสุดท้ายก็คืออยู่ด้วยความสงบเพราะสุดท้ายเนี่ยมนุษย์อยู่เป็นสัตว์สังคมก็จริงอยู่แต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับตัวเรานี่แหละความสงบของกายของใจจัดวางเป็นเราก็อยู่อย่างเป็นสุขได้ดังนั้นก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ทุกท่านได้มาร่วมทำบุญในช่วงของวันเสาร์ทุกวันพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งเนาะตรงนี้ก็ใส่บาตรที่หอประชุมจังหวัดญาติโยมก็ไปได้นะญาติโยมที่ใส่บาตรก็ไปร่วมบุญได้
ส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่หัวหน้าส่วนราชการไปเจ้าบ้านไม่ค่อยได้ไปประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปอาจจะการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงหรือเปล่าก็ต้องฝากท่านรองด้วยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอาศัยแต่ก่อนเทศบาลก็จะมีเครื่องขยายเสียงนะมันก็ง่ายประชาสัมพันธ์ก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในวันเสาร์วันนี้ขอต้นทุนแห่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงหลอมรวมเป็นปรมัตถ์ปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยพรใจทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละตลอดทั้งธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกประการเทอญวันนี้ญาติโยมจะได้ใส่ทั้งพระปลัดพระกำนันพระผู้ใหญ่พระผอ.แล้วก็เลยพระอบจ.ด้วยจันทร์ที่ได้ครบทุกเซตเลยจันทร์พรอนุโมทนารับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวัยตุตินังเปตานังอุปกัปปติยะเจตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยทังติโยวิวันชันตุสัมปโรโควินสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิขายุโกภวะอภิวันทนาสิลิสนิณบุญธรรมปัจจายโนจัตตารุธรรมปันธันติอายุวันโนสุขังภลังภวตุสัมภมังคลังตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาพนัสธาสุทิมภวันตุเตภวตุสัมคะลังระกันตุสัมปะเทวันสัมปะธรรมานัมปะสังฆานุภาเวนัสทัสโสติภวันตุเตกำลังจะเริ่มตักบาตรแล้วนะคะฟ้าใสถวายดอกไม้แก่ท่านพระครูนะคะตักบาตรแล้วนะคะทุกวันเสาร์จังหวัดสุรินทร์ก็จะมีการทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างณลานอำเภอนะคะร่วมด้วยหน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระทุกวันเสาร์นะคะวัฒนธรรมนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าไหมตักบาตรพระกับช้างจัดขึ้นทุกวันเสาร์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะทุกคนตั้งแต่ผู้ว่าคนปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนะคะทำบุญตักบาตรก็จะร่วมกันตักบาตรทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งที่ตอนออกและฝั่งที่ตอนตกนะคะหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่5นะคะการแต่งกายของหน่วยงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนก็จะแต่งด้วยผ้าไทย
ผ้าไหมนะคะทั้งชายหญิงนะคะส่วนใหญ่นะคะเป็นภาพที่งดงามมากนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรนะคะร่วมกันของชาวสุรินทร์นะคะตักบาตรก็จะมีช้างฝั่งนี้ก็จะมีพี่ขวัญ นะคะแล้วก็ช้างฟ้าใสนะคะร่วมทำบุญตักบาตรด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นหัวหน้าด้วยอันนี้ค่ะเดี๋ยวรอรูปหัวหน้าก่อนก็ท่านพันธุ์จังหวัดสุรินทร์นะคะมาเป็นเกียรติตักบาตรนั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะปกติท่านน่าจะไปนั่งฝั่งที่ตอนตกอันนี้คนเยอะท่านเลยมานั่งฝั่งนี้นะเก็บภาพของท่านเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินจะเก็บภาพทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนเนาะตักบาตรเยอะเลยนะคะในวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอบันทึกภาพนะคะวัฒนธรรมอันงามของชาวจังหวัดสุรินทร์ของเราให้กับทั่วโลกได้รับชมกันนะคะคนมาเยอะนะคะทุกคนวันนี้มาเยอะมากมาจากพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะทีมงานของป้าเล็กนะคะมาฟังนะคะเยอะกันเลยนะทุกคนนะบันทึกภาพทุกคนทุกท่านไว้ในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความบันเทิงสาระน่ารู้จักบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยทุกคนทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนรัศมีสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ